ว่ากันว่าการเฉียดตายและการรอดตายอย่างปาฏิหาริย์นั้นมีน้อยมากนะครับที่จะเกิดขึ้นมาได้แต่ในวิดีโอนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวการรอดตายที่คุณจะไม่อยากเชื่อซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นลองไปชมพร้อมกันครับอันดับที่9โดนฮิปโปงับหัวแต่ยังอุตส่าห์รอดมาได้และสำหรับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับชายที่มีชื่อว่าพ่อแทมเปลอหลังจากเขาอยู่ในกองทัพสาราชาณาจักรอยู่หลายต่อหลายปีและท่องเที่ยวผจญภัยหลายทวีปจนได้เผชิญอันตรายสุดโหดมาแล้วนักต่อนักและในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจลงหลักปักฐานในประเทศซิมบับเวและดำรงชีวิตด้วยการเป็นไกด์แม่น้ำท้องถิ่นซึ่งจิตวัตรประจำวันของเขาก็คือการพานักท่องเที่ยวลงเรือชมความงามของแม่น้ำซึ่งทัวร์แล้วทัวร์เล่าที่ผ่านมาก็ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยชีวิตของพอจะดูราบรื่นไม่มีที่ติแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเรือทัวร์ของเขาบังเอิญไปเจอกับเจ้าฮิปโปวัวที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มากมันคือสัตว์เจ้าถิ่นที่ได้ขึ้นชื่อว่าดุร้ายและอันตรายที่สุดในแอฟริกามันโผล่มาจากผิวน้ำแล้วปรีเข้ามาที่เรือของเขาด้วยความแข็งแรงและร่างกายกำยำของมันทำให้เรือกำลังจะคว่ำซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยงานนี้ต้องมีโศกนาฏกรรมหมู่แน่นอนเพราะน้อยคนนักที่จะรอดพ้นจากฟันซี่แหลมคมของเจ้าฮิปโปวัวไปได้และเมื่อฮิปโปเหวี่ยงร่างไกด์คนหนึ่งลงน้ำซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆนานาเขาเองก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ฮิปโปยักษ์ตัวนั้นมันก็สะบัดตัวและอ้าปากว่างอย่างเต็มพิกัดแล้วงับเอาหัวของเขาเข้าไปทั้งหัวด้วยฟันที่แหลมคมของมันลากตัวเขาหายลงไปใต้น้ำท่ามกลางนักท่องเที่ยวต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าแต่เขาเองก็สะบัดตัวออกจากกรามที่แข็งแรงของฮิปโปมาได้แล้วพาตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งแต่ฉากต่อสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเพราะฮิปโปยังคงไล่ตะครุบตัวเขาอย่างไม่หยุดครั้งแล้วครั้งเล่าที่มันขย่ำและฉีกเท้าของเขาออกเป็นเสี่ยงแถมฟัดแผ่นหลังและหน้าอกของเขาจนเป็นหลุมลึกและหลังจากการผ่าตัดที่ยาวนานกว่า7ชั่วโมงนะฮะซึ่งนั่นรวมถึงการตัดแขนขาที่โดนฟัดจนเละและในที่สุดเขาก็เข้าสู่ระยะพักฟื้นและกายภาพบำบัดจนสามารถดำรงชีวิตได้ตามอัตภาพซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าทริปซาฟารีและเป็นผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักพูดให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองอันดับที่8เครื่องบินตกกลางป่าดงดิบในเปรูและสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมปี1971เมื่อจูเลเน่คอปเคนักศึกษาสาวชั้นปีที่4อายุ24ปีนะฮะเธอเป็นหนึ่งใน93ผู้โดยสารเครื่องบินของสายการบินเที่ยวบิน508ที่เดินทางจากกรุงลิมาเพื่อกลับไปหาพ่อของเขาแต่เครื่องบินนะครับโดนฟ้าผ่าขณะที่บินเหนือผืนป่าดงดิบในประเทศเปรูเธอกระเด็นออกนอกเครื่องขณะที่ยังถูกเข็มขัดนิรภัยยึดแน่นอยู่กับเก้าอี้ก่อนจะตกลงสู่พื้นเบื้องล่างห่างจากจุดที่โดนฟ้าผ่าไป2ไมล์ซึ่งมีสภาพเป็นป่ารกทึบแม้ผู้โดยสารลูกเรือและนักบินทั้ง92ชีวิตจะต้องสังเวยให้กับอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่เธอนะครับกลับรอดออกมาได้พร้อมกับตาที่บอดไปข้างหนึ่งหายปลาร้าหักและแผลถลอกฟกช้ำอีกพอสมควรแต่เธอนะครับก็ตั้งสติและนึกถึงคำพ่อผู้เป็นนักชีววิทยาที่เคยสอนไว้ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีหมู่บ้านจูเลเน่ซึ่งตอนนั้นพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอาศัยของป่ากินประทังชีวิตและต้องผจญกับสัตว์ร้ายต่างๆนานาถึง9วันเต็มๆและในที่สุดนะฮะเธอก็เจอกับกระท่อมเล็กๆกลางป่าทำให้เธอได้อาศัยน้ำสะอาดล้างหน้าและล้างแผลของตัวเองและรอจนเจ้าของกระท่อมกลับมาเธอจึงรอดชีวิตออกมาได้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเธอจึงตัดสินใจเรียนต่อจนจบและเป็นนักสัตววิทยาตามรอยพ่อแม่ของเธออันดับที่7ผู้รอดจากการถูกหมีโจมตีและสำหรับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับท็อดออที่วันหนึ่งเขาออกไปเดินตามป่าปกติเช่นเคยในรัฐมอนเทนาซึ่งเจ้าตัวนะครับดันไปเจอกับหมีแม่ลูกโดยครั้งแรกเจ้าหมีตัวแม่พยายามวิ่งเข้ามาทำร้ายเขาเจ้าตัวเสียหลักถูกหมีตะปบล้มลงก่อนที่เขาพยายามฉีดสเปรย์เพื่อไล่หมีออกไปและหลังจากที่เจ้าตัวรีบกลับมาที่รถจู่ๆนะครับเขาก็เหลือไปเห็นหมีตัวแม่มันตามเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เขาถูกกัดอย่างจังที่แขนและหัวก่อนที่แม่หมีจะปล่อยให้เขานอนจมกองเลือดตรงนั้นพอมันอาจจะคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่น่าทึ่งนะครับเขายังสามารถลุกขึ้นมาได้และขับรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลได้สำเร็จจนสามารถเอาชีวิตรอดจากหมีทำร้ายในครั้งนั้นมาได้อันดับที่6นักปีนเขา
และสำหรับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับเอรอนลาสตันตั้งแต่ปีคศ2003ซึ่งเขากำลังสนุกกับการไต่หน้าผาในบูจอนแคนยอนอุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์ในมณฑลยูทาห์ระหว่างที่เขามุดลงไปในซอกหินขนาดใหญ่อยู่นั่นเองแต่จู่ๆนะครับก้อนหินก้อนใหญ่ก็ล่วงหล่นลงมาทับแขนขวาของเขาอย่างจังทำให้เขาต้องติดแงกทิ้งตัวห้อยคาอยู่อย่างนั้นซึ่งเขาก็รู้ดีนะครับว่าคงไม่มีใครหาเขาเจอแน่ๆและถ้าเขาติดแงกอยู่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำได้มีอย่างเดียวนั่นก็คือการนับถอยหลังรอความตายแต่ระหว่างนั้นนะครับเขาพยายามหาทางให้แขนเขาหลุดออกมาโดยวิธีการใช้มีดพกแกะสลักชื่อวันเดือนปีเกิดและคำนวณวันตายของตนเองเนื่องจากขนมและน้ำกำลังจะหมดลงในไม่ช้าพร้อมทั้งพูดสั่งเสียและบรรยายความรู้สึกถึงทุกคนที่รักลงในวิดีโอเทประหว่างที่ต้องติดแงกอยู่ในช่องหินแคบๆทำให้เขาต้องผจญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างจนในที่สุดเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปเข้าสู่วันที่5ของอุบัติเหตุเขาก็ตัดสินใจครั้งเด็ดขาดในเมื่อเขาหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและสิ่งที่ทำให้เขาต้องติดอยู่ในที่แคบๆแห่งนี้มีเพียงแขนขวาเท่านั้นเขาจึงตัดสินใจใช้มีดพกตัดแขนของตัวเองเพื่อปลดปล่อยพันธนาการนี้ซะด้วยการเฉือนเนื้อหักกระดูกของตนเองก่อนจะทิ้งตัวลงจากความสูง56ฟุตและกัดฟันปีนเขาด้วยระยะทางกว่าอีก8ไมล์จนเขาได้รับความช่วยเหลือในที่สุดอันดับที่5รอดชีวิตจากนรกน้ำแข็งทั้งเป็นในปี1999นะครับมีเรื่องราวที่เกิดกับแอนนาบาเตนโฮมเธอคือหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเล่นสกีณประเทศนอร์เวย์แต่กลับเกิดอุบัติเหตุบางอย่างทำให้เธอพลัดตกลงไปในหลุมที่มีน้ำเย็นจัดและเมื่อตกลงไปเธอก็พบว่าตัวเองติดอยู่บนผิวน้ำแข็งที่เกาะตัวอย่างหนาแน่นจนเธอไม่สามารถขึ้นมาได้ด้วยตนเองร่างกายของเธอต้องเผชิญกับภาวะอุณหภูมิต่ำมากกว่าปกติระบบการทำงานของร่างกายเธอเริ่มไม่ปกติจนเธอไม่สามารถที่จะขยับเลื่อนอวัยวะต่างๆตามร่างกายได้จนมีคนมาพบเธอเข้าและได้ส่งทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัยกว่า100ชีวิตซึ่งพวกเขาต้องใช้เวลานานกว่า9ชั่วโมงกว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเธอขึ้นมาได้และ10วันต่อมานะครับเธอตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลและพบว่าตัวเองรอดตายมาได้แต่ทว่าระบบประสาทและกล้ามเนื้อบางส่วนกลับไม่เป็นปกติดังเดิมอีกต่อไปอันดับที่4 2 สาวติดอยู่กลางทะเลนาน5เดือนลองคิดภาพดูนะฮะจะเป็นอย่างไรหากเราจะเป็นต้องเอาชีวิตรอดอยู่กลางทะเลโดยไม่สามารถเดินทางกลับเข้าฝั่งได้ด้วยตนเองเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผู้หญิง2คนนี้ต้องเจอเธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์และทันซาฟัวอาวาหญิงสาวชาวนครโฮโนลูลูในรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาพวกเธอได้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางไปยังเกาะฮิตาลีที่ตั้งอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ซึ่งระหว่างการเดินทางในครั้งนี้นะครับกลับเกิดปัญหาเหนือความคาดหมายจนทำให้พวกเธอต้องติดอยู่กลางทะเลนานกว่า5เดือนพวกเธอเดินทางออกทะเลไปตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมพอผ่านไปเวลาเกือบเดือนด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนจึงทำให้เรือของพวกเธอนั้นสูญเสียพลังงานจนไม่สามารถเดินทางต่อได้และพวกเธอต้องติดอยู่กลางทะเลและเรื่องที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือโทรศัพท์มือถือของพวกเธอนั้นที่มีอยู่เครื่องเดียวก็จมลงในน้ำทะเลตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางการเอาชีวิตรอดของพวกเธอจึงเริ่มบังเกิดขึ้นและต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกมากมายซึ่งเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่บนเรือใช้กันไม่ได้จนทำให้พวกเธอต้องเกือบตายเพราะว่าขาดน้ำแต่โชคดีที่เจนนิเฟอร์สามารถซ่อมมันได้โดยในคืนหนึ่งก็มีฝูงฉลามเข้าโจมตีเรือลำน้อยของพวกเธอสร้างความหวาดผวาให้กับสองสาวเป็นอย่างมากพวกเธอบอกว่าฉันรู้สึกหวาดกลัวและรีบพาน้องหมาที่มาด้วยพาลงใต้ท้องเรือทำตัวให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ฉลามได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นของพวกเราซึ่งคืนนั้นพวกเธอสามารถรอดตายมาได้เพราะความแข็งแรงของเรือและทำให้ฉลามไม่สามารถโจมเรือของพวกเธอลงได้แต่ในวันรุ่งขึ้นนะครับพวกเธอก็บอกว่าซึ่งตลอดระยะเวลาที่ต้องอยู่บนเรือนานกว่า98วันพวกเธอพยายามส่งสัญญาณของความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่พอระยะทางที่ไกลจากฝั่งมากเกินไปรวมไปถึงเรือที่แล่นผ่านไปมาก็ไม่อาจสังเกตเห็นได้เลยซึ่งความรู้สึกของพวกเธอตอนนั้นบอกว่าพวกเธอรู้สึกสิ้นหวังและเครียดเป็นอย่างมากและในที่สุดสวรรค์ก็มีตานะฮะเมื่อเรือประมงของชาวไต้หวันสังเกตเห็นเรือของพวกเธอก่อนที่จะแจ้งไปยังยามชายฝั่งของอเมริกา
ให้เข้ามาช่วยเหลือในทันทีโดยทหารสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยเหลือพวกเธอที่อยู่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นไปไกลกว่า 1,400 กิโลเมตรซึ่งพวกเธอบอกว่าตอนที่ฉันเห็นเรือเข้ามาเนี่ยฉันรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะตอนนั้นฉันคิดว่าถ้าหากต้องอยู่ที่นี่ไปอีก24ชั่วโมงเนี่ยพวกเราคงต้องตายกันแน่นอนและสุดท้ายแล้วสองสาวผู้รอดชีวิตได้บอกไว้ว่าที่พวกเธอรอดมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะเครื่องกรองน้ำบนเรือและอาหารแห้งที่พวกเธอตุนไว้สำหรับ1ปีเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากจริงๆอันดับที่3ผู้ที่ติดอยู่ท่ามกลางพายุทะเลทรายและสำหรับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับมาโรโปสเปรีเขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการวิ่งมาราธอนกลางทะเลทรายซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี1994ในระหว่างการวิ่งนั้นจู่ๆก็เกิดเหตุพายุทะเลทรายทำให้เจ้าตัวเกิดอาการงุนงงและวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ให้จนต้องหลงทางซึ่งก็เป็นเวลายาวนานกว่า9วันนะครับที่เขาต้องดื่มปัสสาวะตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดจากกลางทะเลทรายให้ได้เขาก็ได้มาเจอกับกองกำลังทหารประเทศแอลจีเรียซึ่งเขาออกนอกเส้นทางมาไกลถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวเลยครับอันดับที่2ติดอยู่กลางทะเลนานกว่า133วันสำหรับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับคูนลิมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1942ซึ่งคูนลิมนะครับเป็นกาลสีชาวจีนที่ประจำอยู่บนเรือพาณิชย์ของอังกฤษโดยเรือดำน้ำจากเยอรมันยิงตอร์ปิโดเข้าใส่ลูกเรือ55ชีวิตต้องหนีตายเอาตัวรอดซึ่งก็มีเพียง11คนที่ถูกช่วยชีวิตโดยเรือของพันธมิตรแต่ลิมนะครับไม่ใช่หนึ่งในนั้นซึ่งระหว่างที่เรือกำลังจะจมนะฮะลิมคว้าเสื้อชูชีพแล้วกระโดดลงทะเลเขาว่ายน้ำนานกว่า2ชั่วโมงจนพบกับลังเสบียงขนาด8คูณ8ฟุตก่อนเขาจะดัดแปลงมันให้กลายเป็นแพแล้วเริ่มต้นการล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนานอีก133วันซึ่งสถิตินี้นะครับทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่รอคอยความช่วยเหลือที่นานที่สุดบนท้องทะเลเขาดื่มน้ำจากน้ำฝนที่ตวงด้วยผ้าใบบนหลังคาแล้วก็ใช้เล็บที่ยาวออกมาเป็นจมูกเพื่อแทงปลาและแน่นอนนะครับว่าอาหารที่มีนั้นไม่เพียงพอสำหรับการรอคอยที่ยาวนานได้ขนาดนี้เมื่อหาปลามาได้เขาก็มานั่งหั่นตากแดดเพื่อเก็บไว้ทานภายหลังแต่แล้วเขาก็ต้องเจอกับพายุที่ทำให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดและอาหารก็ร่วงลงไปในทะเลเกือบทั้งหมดซึ่งตอนนั้นนะครับเขาเริ่มหาอาหารด้วยการจับนกที่บินมาใกล้แพของเขาเมื่อเขาจับได้ตัวหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มเชือดนกแล้วดื่มเลือดของมันเพื่อดับกระหายทันทีแต่นั่นก็ทำให้เกิดอีกหนึ่งปัญหาตามมานั่นก็คือเลือดของนกเหล่านี้นะครับมันเริ่มดึงดูดฉลามให้เข้ามาด้วยเขารู้สึกว่าฉลามพวกนี้นะครับคงก่อกวนเขาไม่เลิกแน่นอนเขาจึงใช้นกเป็นเหยื่อในการล่อฉลามตัวเล็กๆให้ติดกับเมื่อฉลามกัดเหยื่อของเขาเขาก็ดึงมันขึ้นมาบนแพแล้วก็ฟาดมันด้วยเหยือกน้ำเพื่อนำมาเป็นอาหารและเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาเฉือนครีบฉลามตากแห้งเพื่อทำเป็นอาหารอีกด้วยซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเรือหาปลาได้แล่นมาเจอเขาโดยบังเอิญแต่กลับไม่ช่วยอะไรเขาเลยเขาคาดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาเป็นคนจีนและมีอีกครั้งหนึ่งที่เครื่องบินบินมาแล้วโยนชูชีพให้กับเขาแต่พายุก็ดันเข้ามากระทันหันจนพัดเขาให้ห่างออกไปไกลอีกครั้งกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เริ่มเห็นสีน้ำทะเลเปลี่ยนไปทำให้เขาแน่ใจว่าเขาน่าจะอยู่ใกล้ชายฝั่งแล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงสัญชาติบราซิล3คนนอกชายฝั่งซึ่งน้ำหนักเขาลดลงไปเกือบ9กิโลแต่ก็ยังสามารถเดินได้เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลของบราซิลประมาณ2อาทิตย์ก่อนจะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอันดับที่1รอดตายจากเหตุฉลามกัดและสำหรับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับวิลเลียมลาตันชายอายุ61ที่รอดตายราวปาฏิหาริย์จากเหตุโดนฉลามยักษ์กัดโดยวิธีการที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันกัดผู้ชายคนนี้ด้วยฟันที่แหลมคมและขากรรไกรอันทรงพลังและการที่ผู้ชายคนนี้โต้ตอบเจ้าฉลามอย่างรวดเร็วก็เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้มันมีคำแนะนำมากมายว่าเราต้องทำอะไรหากโดนฉลามกัดแต่ก็ไม่มีใครรู้อย่างแท้จริงว่าวิธีการเหล่านั้นจะช่วยชีวิตเราไว้ได้จริงหรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์บางคนให้คำแนะนำว่าให้ต่อยที่ปลายจมูกของเจ้าฉลามเพื่อให้มันเกิดการตกตะลึงหรือตกใจได้แต่เขาคนนี้นะครับได้ลองทำแบบนี้กับเจ้าฉลามมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยเขากล่าวว่าตอนนั้นผมหวาดกลัวมากและไม่มีเวลาให้คิดอะไรมากมายได้ขนาดนั้นและผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษที่รอดตายมาได้แต่ที่ผมรอดตายมาได้นั้นมันเป็นเรื่องของดวงล้วนๆซึ่งเรื่องของดวงหรือเรื่องของความโชคดีนั้นอาจจะเป็นวิธีเหมาะส
มที่จะอธิบายการเอาชีวิตรอดจากการกัดของฉลามแต่เขาก็ไม่ได้เอาแต่นิ่งแล้วภาวนาให้เจ้าฉลามปล่อยเข้าไปเพราะว่าเขาก็ได้ต่อยรัวๆเข้าใส่ที่สีข้างของฉลามเขาต่อยไปเรื่อยๆจนในที่สุดเจ้าฉลามก็ยอมปล่อยเข้าไปหลังจากเจ้าฉลามหนีไปแล้วนะครับเขาก็พาตัวเองกลับเข้าฝั่งจากนั้นก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง6ครั้งและอยู่ในสภาวะอาการโคม่านานถึง2วันในขณะที่แพทย์กำลังรักษาบาดแผลอย่างไรก็ตามนะฮะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ยืนยันว่าฉลามที่กัดเขานั้นเป็นฉลามขาวหรือไม่แต่เขาต้องสูญเสียเส้นประสาทที่สำคัญไปในการโดนฉลามกัดในครั้งนี้และการรักษาตัวของเขาต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าเขาจะหายดีขึ้น